ับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับ The Baby Boom กรุงทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับในช่อง T3B ที่นี่นี่เองนะปกติก็จะบอกว่าเราจะลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงครับแต่ช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามชมกันฮะลงทุกวันครับเนื่องจากว่ามีเรื่องมากมายแล้วก็ซื้อของมามากมายจริงๆครับเพราะว่าถ้าเก็บไปต่อไปน่าจะไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆดูครับเพราะฉะนั้นก็ทำคลิปกันออกมารัวๆช่วงนี้ก็จะมีรีวิวจาก Lazada สัปดาห์ละ2คลิปนะครับแล้วก็ยังมีคลิปพาชิมอาหารอีกด้วยนะครับก็ติดตามชมกันได้เกือบๆทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็มีการทำคอลแลบครับกับช่อง Decor Me Meow นะฮะก็ใครที่เป็นแฟน Decor Me Meowนะครับก็สามารถเข้าไปชมคลิปได้เลยครับกับการรีวิวสินค้าจาก Lazada เป็นตัว iTag นะครับและก่อนที่เราจะไปดู Android Mini PC กันครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามด้านนี้ครับกด Subscribe ให้ผมครับแล้วก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับไปจากที่เมื่อวานนะผมก็ได้รีวิวตัว TV Box นะครับที่เป็นรุ่นแพงครับกับ T95Z Plus ใช่ไหมถ้าจำชื่อรุ่นไม่ผิดนะตอนนี้ลืมชื่อรุ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นตัวถูกๆกันบ้างครับสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยฮะแต่ว่าอยากได้ของดีๆนะครับคุณภาพใช้ได้นะฮะเรียกว่าแรงที่สุดในราคานี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเล็กไม่ใหญ่มากพกสะดวกครับกับตัวนี้ครับตัว Android Mini PC ครับนี่เราก็จะเห็นกันในเว็บไซต์ครับมีขายอยู่มากมายครับผมก็เลยลองสั่งมาดูครับเพราะเพื่อนๆก็ถามมาหลายคนนะว่าตัวนี้แบบใช้งานเป็นยังไงใช้งานได้ไหมนะฮะก็เป็นตัว 4K ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าซื้อ TV Box ไปแล้วดูได้แค่720นะครับอย่างแรกก็คือเราดูก่อนว่าคลิปที่ลงนะเช่นคลิปผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงเป็น Full HD หรือลงเป็น 4K ผมลงไปแค่720นะครับดังนั้นมันก็ดูได้แค่นั้นแหละนะครับเราอาจจะต้องไปเสิร์ชหาคลิปตัวที่เป็น 4K นะครับดังนั้นครับวันนี้เราไปแกะกล่องกันครับกับเจ้าตัวนี้ครับ Android Mini PC รุ่นอ่านไม่ออก4K Ultra HD T-Stick MK8095 Pro ไปเลยครับสำหรับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องครับเจ้าตัว Android Mini PC นะตัวเล็กสเปคแรงของผมวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราสั่งเนี่ยเราควรจะดูสเปคให้เรียบร้อยครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยผมสั่งมาแบบไม่ได้ดูสเปคครับแล้วก็ด้านหลังเขาก็ไม่ได้เขียนสเปคมาให้ด้วยนะฮะก็ปกติเขาต้องติ๊กมานะครับซึ่งมีให้เลือกครับว่าจะเป็นแบบ Dual Core นะครับหรือเป็นแบบ4 Core นะครับก็อันนี้เป็นรุ่นนะฮะใช้กับ Android 5.1 นะครับหรือ 5.6 นะครับเอาข้างในเป็นซิสเต็มใช่ไหมเป็น Android 5.1 หรือ 5.6 นะครับแล้วก็wireless นะฮะ memory นะครับข้างในเป็น 1GB หรือเป็น 2GB นะครับแล้วก็ตัวความจุนะครับเป็น 8GB นะครับหรือว่าเป็น 16GB นะครับ output เป็น HD 2.0 นะครับ power input ก็เป็น 5V 2A เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมมาบอกเลยตัวนี้ผมสั่งมาแบบไม่ได้ดูแล้วก็ข้างหลังก็ไม่ได้เขียนไว้ด้วยก็ไม่รู้ว่าได้ตัวแบบไหนมาครับแต่ว่าที่หน้ากล่องเขาเขียนว่าเป็น MK809 นะครับ5ใช่ไหมตัวนี้คือ5ของเลขโรมันใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับคือเลข5นะครับแล้วก็โปรครับเป็น 4K นะครับ Ultra HD TV Stick นะฮะก็เล็กๆครับใช้งานแบบ 4K ได้นะครับแสดงภาพเป็น S260 นะครับ Android เป็น Jelly Bean ครับแล้วก็เป็น Wi-Fi ในตัวด้วยนะฮะตัวนี้ก็ลองมาดูข้างในกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกล่องกันออกมานะฮะแน่นอนครับเราเห็นตัว memory stick อยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ให้มาข้างในครับก็จะมีคู่มือครับซึ่งเป็นวิธีการติดตั้งนะฮะแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับซึ่งคู่มืออันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษมาล้วนๆครับถ้าใครอ่านไม่ออกหรือว่างงๆนะฮะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูในคลิปประมาณนึงนะครับส่วนลึกๆเนี่ยอาจจะต้องไปหาเพิ่มเติมครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ถนัดเลยนะครับกับ Android ครับของที่ให้ค่าครับก็แน่นอนนะมีตัวอะแดปเตอร์ครับสายชาร์จ USB 1อันนะครับมาเป็นชุดนะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มีสาย USB มาให้1ชุดนะครับสายที่เสียบเข้ากับตัวสติ๊ก1ชุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสาย HDMI ครับแบบสั้นๆนะสั้นๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ต่อเข้าช่อง HDMI ได้อยู่แล้วนะครับแต่เผื่อใครว่าไม่อยากไปเสียบด้านหลังหรือว่าด้านหลังเนี่ยมันติดกำแพงฮะเราก็ใช้สายนี้ได้นะครับนะครับมาดูที่ตัวสติ๊กนะครับตัวสติ๊กก็มาแบบนี้เลยครับเป็น 4K Ultra HDV Stick นะฮะก็อย่างที่เขียนปลายรหัสนะครับด้านหลังก็มีเป็นรูนะครับเหมือนระบายอากาศด้านข้างเป็นช่องเสียบเข้าปรับทีวีครับเป็น HDMI นะฮะ
อื่นๆก็อ้อด้านหลังครับมีเสียบ memory stick นะครับหรือว่าตัว USB ได้1อันนะครับซึ่งมันเป็น input หรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเสียบสายชาร์จครับนี่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งและใช้งานแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันละเอียดครับในจอกันเลยครับครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อตัวมินิ 4K ไปนะตอนแรกผมก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไม่มีรีโมทมาให้ครับจะใช้งานยังไงนะก็เสียบเมาส์ครับนะตอนนี้ผมก็เอาเมาส์เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆที่มีคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์บลูทูธไร้สายนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้นะตอนนี้ผมก็ใช้เมาส์ที่เป็นไร้สายอยู่นะฮะเป็นเมาส์บลูทูธนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับกับตัวมินิ PC ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูสเปคกันครับว่าตัวที่ผมซื้อเนี่ยได้สเปคอะไรมาก็ยังไม่ได้ตรวจสอบเหมือนกันนะครับอย่างแรกผมก็จะเข้าไปที่ setting ครับนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาจะครับจะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็สามารถกดเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสัญญาณ Wi-Fi ของเราได้เลยครับนะฮะของผมก็เป็น Banana Home ครับแล้วก็ใส่ password ID ต่างๆครับก็ตอนนี้ผมใช้วิธีก็คลิกเอาครับคลิกเอาการเชื่อมต่อก็เหมือนแท็บเล็ตธรรมดาครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะจะกดแบ็คก็ให้กดปุ่มเมาส์ขวาครับมันจะกดถอยหลังกลับไปนะฮะเหมือนแบ็คกลับไปนะครับเรามาดูสเปคเครื่องครับเข้าไปที่ About ก่อนนะอย่างแรกครับช่อง About เขาก็บอกมานะครับว่าเป็นโมเดลอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 6.0.1 นะฮะ 6.0.1 นั่นเองครับสำหรับตัวผมเองครับผมก็ไม่แน่ใจครับวิธีดูรายละเอียดต่างๆของ Android เนี่ยดูยังไงครับผมถ้าเพื่อนๆทราบนะฝากบอกด้วยครับเดี๋ยวรีวิวตัวหลังๆเนี่ยจะได้ดูรายละเอียดที่ลึกกว่านี้นะฮะตอนนี้ผมก็เข้ามาที่หน้า setting นะครับก็มาดูครับว่าตัว memory เนี่ยให้มาอยู่ที่800กว่าเมกนะครับก็ถือว่าก็เกือบ1กิกนะครับสำหรับการใช้งานไม่ได้หนักหนามากมายอะไรก็ถือว่าใช้งานได้ครับแต่จะแตกต่างกับตัวเมื่อวานเลยครับส่วนตัวฮาร์ดดิสก์นะครับที่ให้ความจุมานะก็อยู่ที่ประมาณ4กิกนะครับนิดนะฮะ 4.8 กิกนะครับก็ได้หนังเรื่องนึงนะครับสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ครับก็ถือว่าด้วยราคาแค่นี้ครับกับสเปคแบบนี้นะก็ใช้งานได้โอเคเลยที่สำคัญครับอย่าลืมนะครับถ้าซื้อตัวนี้เนี่ยให้สั่งเมาส์มาด้วยครับซื้อเมาส์หรือซื้อคีย์บอร์ดมาด้วยหรือใครที่ใช้ PC อยู่แล้วครับก็ถอดเมาส์คีย์บอร์ดที่บ้านเนี่ยแหละมาเสียบเอานะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันมานะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาผมรีวิวภาพไม่ชัดเลยที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้เองนะว่าผมใช้โปรเจคเตอร์ในการรีวิวครับเพราะบ้านไม่มีทีวีนะก็สำหรับใครที่อยากได้โปรเจคเตอร์ชัดๆอย่างนี้ครับก็เป็นตัว OLENS นะครับจาก Nanotech นั่นเองครับแล้วก็ตัว Mini PC ตัวนี้ก็สั่งมาจาก Nanotech เช่นเดียวกันครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะผมก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างครับก็กดตามลิงก์ไปสั่งตามกันได้เลยฮะสำหรับความเร็วในการใช้งานนะการลื่นไหลนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รวดเร็วมากครับแต่คนที่สำหรับงบประมาณนี้นะครับได้ของที่ฟังก์ชันประมาณนี้ไปใช้งานนะครับผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้น่าเกียดเลยนะกับทีวีตัวหนึ่งที่เราจะแปลงให้มันกลายเป็นแบบ Android TV ได้เนี่ยนะครับกับราคาประมาณนี้แหละไปดูว่าเท่าไหร่เพราะแต่ละช่วงเนี่ยราคาเขาเปลี่ยนแปลงไปไม่เท่ากันครับสำหรับเพื่อนๆที่ทราบนะครับว่าวิธีการดูสเปคของพวก PC เนี่ยเราต้องเข้าไปตรงไหนดูตรงไหนฝากบอกผมไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าผมพูดตรงครับผมใช้ PC ไม่เป็นเดี๋ยวคราวหน้าผมจะได้มารีวิวและเช็คสเปคให้เพื่อนๆได้ละเอียดนะครับส่วนการดูทีวีนะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเลือกเข้ามานะฮะนอกจากเป็นสมาร์ททีวีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถเป็น MirrorCast นะครับส่วนใหญ่พวก TV Box เนี่ยมันมีปุ่ม MirrorCast ในตัวนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็แสดงผลจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็พวกนี้เป็น Wi-Fi ในตัวนะครับไม่ต้องต่อสายแลนไม่ต้องต่อปลั๊กโทรศัพท์เข้ามานะฮะมันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ในตัวของมันเองเลยนะครับจะเข้าใช้ Facebook ก็คือใช้ได้เหมือนแท็บเล็ตทุกอย่างแล้วแต่อยู่หน้าจอทีวีแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมนะครับใช้เมาส์ด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้ามินิ PC นะครับที่เป็นตัวสติ๊กแบบตัวนี้นะครับก็ถือว่าเล็กกระทัดรัดครับพกไปไหนก็ได้ครับเพื่อนๆที่ติดรายการทางอินเทอร์เน็ตนะครับทาง YouTube นะครับก็เวลาไปเที่ยวไปที่ต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถพกตัวนี้ไปได้แล้วก็ใช้กับ Wi-Fi โรงแรมได้เลยนะครับเราก็เหมือนจะมีสมาร์ททีวีของตัวเองพกติดตัวไปที่ไหนก็ได้ฮะแต่ที่สำคัญอย่าลืมครับว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีตัวคอนโทรลของมันในตัวเองแล้วก็ไม่มีรีโมทมาให้ฮะดังนั้นก็อย่าลืมครับที่จะพกเมาส์ตัวเล็กๆสักตัวนึงนะครับไปใช้งานกับมันครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะถ้าทำงานผ่านเมาส์นะครับแล้วก็ถามว่าการลื่นไหลโอเคไหมนะครับก็
ใช้ได้แบบกลางๆนะครับก็ตามราคาที่ผมบอกของใน Lazada เนี่ยคุณภาพตามราคาทุกตัวครับแต่ถ้าบอกว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แล้วดีเหมาะสมกับราคาครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อหรือเซิร์ชจากตัวแทนจำหน่าย Nanotech นะครับหรือตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปพาชิมอิ่มอร่อยอยู่นะตอนนี้ก็มีแฟนเพจของพาชิมอิ่มอร่อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีบล็อกเกอร์ครับมาช่วยเขียนด้วยนะฮะก็ไปติดตามชมครับมีรีวิวอาหารใหม่ๆครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็อุดรธานีทุกๆสัปดาห์เลยเช่นกันครับแล้วก็คลิปประจำสัปดาห์หน้าที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆครับเราจะไปกินกุ้งตุ้งแจ่ครับก็เป็นเทศกาลกุ้งครับของโรงแรม Novotel นะครับ3 Novotel กันเลยทีเดียวแต่ว่าจะพาไปที่ Novotel เพลินจิตนะอย่าลืมไปติดตามชมนะครับสำหรับแฟนๆพันธุ์แท้การกินกุ้งครับกับเทศกาลกุ้ง and the gang ครับที่โรงแรม Novotel นะประจำเดือนมิถุนายนนี้เองครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มตุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา 3:00 น.ตรงเวลาแน่นอนและวันอื่นๆครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย